ีกับท่านพ่อพระยาวชัยดำนาซึ่งถือเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพวกเราชาวอุตรดิตถ์วันนี้พี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยท่านสารวัตรขออนุญาตมาเป็นตัวแทนพี่น้องชาวอุตรดิตถ์ออกแถลงการพร้อมยื่นหนังสือให้กับท่านผู้การจังหวัดอุตรดิตถ์ในการประนามผู้ที่ออกสื่อดังกล่าวและต้องการให้นำผู้นำผู้ออกสื่อดังกล่าวมาลงโทษให้ถึงที่สุดครับพระเจ้าให้เราครับวันศุกร์ที่27กุมภาพันธ์2563สืบเนื่องจากมีผู้ไม่ประสงค์ดีได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัวรูปภาพตัดต่อและข้อความโดยแสดงออกถึงการดูถูกดูหมิ่นเหยียดหยามพระยาชัยเราครับเมื่อวันพุธที่19กุมภาพันธ์2563ซึ่งมีเนื้อหาคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงตามประวัติศาสตร์และมีข้อความที่ลบลือท่านพ่อใจท่านชัยเราครับข้อสุดของข้อสุดสกุลในสมัยคุณพลดูชาติไม่ถูกแค่นี้คุณลูกหลานท่านพ่อพระยาพิไลดาภาได้สร้างข่าวในความดีแล้วรู้สึกหดหู่และเสียใจเป็นอย่างยิ่งท่านพ่อต่อการกระทำในครั้งนี้ด้วยพวกเราปิติเป็นอย่างยิ่งครับที่ทุกท่านได้ร่วมกันมาปรากฏอยู่ณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เบื้องหน้าท่านพ่อพระยาพิชัยดาภะเพื่อแสดงจุดยืนที่ชัดเจนประนามการกระทำของบุคคลผู้ไม่ประสงค์ดีกับท่านพ่อพระยาพิชัยดาภะพ่อของเราในกรณีที่มีการไปออกทางโซเชียลทางเฟซบุ๊กนะครับเป็นลักษณะมีหมิ่นเหยียดหยามท่านพ่อพระยาพิชัยดาภะพร้อมทั้งข้อความที่ปิดเบือนโดยสิ้นเชิงจากประวัติศาสตร์ครับเพราะฉะนั้นในความเป็นคนอุตรดิตถ์เช่นเดียวกันกับทุกท่านในที่นี้และที่อยู่ที่บ้านครับผมรู้สึกเจ็บช้ำใจไม่พอใจและเกลียดแค้นกับการกระทำดังกล่าวซึ่งอาศัยความกว้างความไกลของสื่อปิดเบือนข้อเท็จจริงจะต้องเดินหน้าต่อไปทั้งในเชิงของจริยธรรมในเชิงของสังคมและในเชิงของข้อกฎหมายเพราะถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดนะครับผิดเงื่อนไขของกฎหมายว่าด้วยการเผยแพร่สื่อโฆษณา